ต่อไปนี้เรื่องราวของสุขภาพมนุษย์เนี่ยต้องวิวัฒน์ไปรูปแบบหนึ่งแล้วครับท่านใดก็ตามที่เดิมเอาซะว่า500ปีที่ผ่านมากันแล้วกันมนุษย์เนาะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติฟังให้ดีนะฮะตรงนี้ผมจะแบ่งขั้นตอนว่าการที่เยียวยารักษามนุษย์เนี่ยมันจะมาแบบไหนนะครับเดิมก็คือธรรมชาติดิบๆสัตว์โลกทั้งหมดนั้นปรับตัวเข้าไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเรียกว่าดำเนินชีวิตของสัตว์โลกอะไรกันเป็นไปรูปแบบของสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือหิวก็กินง่วงก็นอนกลัวเจ็บกลัวตายนั่นนะฮะคำว่าสัญชาตญาณสัตว์ทุกตัวกลัวเจ็บและกลัวตายสัตว์ทุกตัวมีคำว่ากินกับนอนเป็นหลักกันละกันอย่างอื่นก็ยังไม่สำคัญเท่ากับกินกับนอนเนี่ยสัญชาตญาณตรงนี้ดำรงอยู่เริ่มเนินมาเรื่อยทั้งสัตว์ทั่วไปและมนุษย์ด้วยเหมือนกันนานเท่าไรไม่รู้อยู่มาวันหนึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นชีวิตจะเป็นชีวิตพืชก็ดีชีวิตสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ตามทีย้ำกับว่าสัตว์บกก็แล้วกันนะยังไม่ต้องพูดถึงสัตว์น้ำสัตว์บกนะดำเนินนี้มาตลอดถึงจุดหนึ่งทุกๆชีวิตย่อมปรับตัวเข้ากับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแน่นอนกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ว่านี้ภาษาที่จะยึดโยงกันได้นะคะนี่คือความกดความดันความชื้นและความร้อนที่อยู่รอบกายมนุษย์เราเนี่ยครับเห็นไหมความกดความดันความชื้นที่ว่านี้อยู่ในแต่ละจุดของโลกใบนี้ได้ป่ะแล้วแต่ภูมิอากาศภูมิประเทศนั้นสัตว์โลกเวลาเกิดที่ใดนะก็อยู่ในธรรมชาติกับสิ่งเหล่านั้นยกตัวอย่างเช่นจิงโจ้ก็อยู่ที่ออสเตรียเท่านั้นจิงโจ้เห็นไหมครับมีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านล้านตัวเขาจะแพร่พันธุ์ไปตามกรอบของเขาแหละครับถ้าเอาไปอยู่ในภูมิอากาศอื่นเห็นไหมฮะก็จะปรับตัวไม่ได้สุดท้ายก็ล้มหมอนนอนเสือมนุษย์ก็ไม่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีขนาดเล็กเมื่อเวลาเทียบกับความกดความดันความชื้นของความร้อนของรอบนอกภายนอกโลกเห็นไหมฮะมันไปอยู่ที่ไหนก็จะมีคำว่าปรับตัวถ้าปรับตัวไม่ได้ภาษาทุกวันนี้ทางการแพทย์จะบอกว่าภูมิแพ้นั่นเองเห็นไหมครับภูมิแพ้นั้นนะเราจะปรับนะปรับตัวเราสร้างภูมิขึ้นมาโดยไม่ให้มันแพ้กับสิ่งแวดล้อมความกดความดันความชื้นความร้อนอย่างไรนี่คือคำถามบ้านเราดูทีวีสถานีแห่งปัญญามีคำตอบแน่นอนสิ่งนั้นคือทั่วๆไปเขาจะเรียกว่าออกกำลังกายทั่วๆไปยังไม่ต้องพูดถึงอาหาร5กลุ่ม5หมู่5เหล่านะเพราะในระบบที่ว่าเนี่ยมันปรับตัวมาเรื่อยยังไม่มีวิทยาศาสตร์ยังไม่มีโปรตีนยังไม่มีคาร์โบไฮเดรตไขเลือดเกลือแร่ไขมันยังไม่มีเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่จะปรับตัวของสัตว์โลกมนุษย์นะครับให้มันเข้ากับสิ่งเหล่านั้นได้ก็ต้องอาศัยอากาศใช่ไหมอากาศก็อยู่ทั้งภายนอกทำไมรุ่งงอจึงบอกว่าอากาศเป็นยาก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยนี้หรือจะถอยหลังไปแอ้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้อากาศก็เป็นยาเราบริโภคอากาศมาก่อนแอ้นั่นแหละครับมาตลอดเห็นไหมครับเพราะนั้นอากาศหน้าวันนี้ขนาดได้เป็นไงยังไม่ต้องมาถึงตรงนี้เพราะว่าตอนนี้กำลังพูดถึงในเรื่องของธรรมดาธรรมชาติปรับตัวตามสัญชาตญาณหิวก็กินง่วงก็นอนแล้วก็อาบน้ำประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ปรับมาเรื่อยเมื่อถึงจุดหนึ่งร่างกายมันปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้ติดขัดอึดอัด
ปวดหัวตัวร้อนเป็นของธรรมดาโลกปวดหัวปวดตัวตัวร้อนสุดท้ายก็บอกว่าเป็นไข้กันเห็นไหมฮะความจริงระงับอากาศเนี่ยสบายเลยไม่ต้องมาเห็นไหมครับถ้ามีเทคนิคมีวิธีการมีทักษะของการใช้อากาศในแต่จังหวะของชีวิตนั่งนอนเดินยืนเร็วช้าจะมีทักษะเฉพาะเลยแล้วทักษะที่ว่านั้นในนามของบ้านรอทีวีสถานีแห่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จะบอกว่าเคล็ดก็ว่าได้การค้นพบได้โดยตัวเองไม่มีตำราใดๆมาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแต่เราก็เชื่อมั่นในส่วนตัวแล้วว่าอากาศเป็นยาได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้พอยนี้พอยวิวนะไตเติ้ลแมนจำเป็นหลักเขาจะมีทริคของเขาโดยเฉพาะเลยนะในแบบวันบายวันก็ได้นะอย่างเช่นวันนี้ก็ช่วยผู้คนวันบายวันนะเรื่องของเพศแม่ถ้าวัยก็50อัพทุกท่านเห็นไหมฮะก็ได้รับประโยชน์กับสิ่งเหล่านี้โดยง่ายได้ใช้เวลาประมาณสักไม่ถึง10นาทีแต่ละท่านก็ได้เทคนิคหรือทักษะในการงับอากาศนะในบริบทต่างๆได้อย่างลงตัวแล้วเขาก็ได้เป็นแพ็กเกจนะหรือว่าเป็นโมเดลเอาไปใช้ต่อไปในการที่จะรักษาตัวเองก็แปลว่าป้องกันความกดความเป็นความชื้นที่จะมากระทำกับเราแล้วเราก็อยู่กับมันได้เรียกว่าปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมได้นั่นเองครับย้ำทีหนึ่งงับอากาศครับตามลีลาหรือว่าตามสไตล์ของไตเติ้ลแมนโอเคนะ